พี่บุญว่ายังไงวะเขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะแต่ว่าเขาก็แนวแบบว่าแอบแซวๆบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอออยู่แบบพอไม่มีลูกเงี้ยเขาก็แซวไอนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เจ๋งหรืออะไรแล้วเอ้ยไม่มันก็อยู่ที่พวกเราสองคนว่าพร้อมหรือเปล่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเขาโอเคเขาเข้าใจว่าแบบเขาไม่ได้ซีเรียสกับข่าวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ควบคุมใช่ไหมก็ต้องคุมค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะไว้ปีหน้าเออ